คะเราก็จะมาแกะอัลบั้มนูอีทกันหรือเปล่าคือจิมไม่รู้ว่ากล่องนี้คืออะไรแต่ว่าจิมบอกว่ามันเป็นอัลบั้มนูอีทนะก็ถ้ามันไม่ใช่ก็น่าแตกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันนะคะทุกคนคือเรามีการเบนเนฟิตอยู่ตรงนี้ซึ่งทุกคนเดี๋ยวเราทำการมองไปทางอื่นก่อนนะคะเราจะไม่เห็นมันนะเราจะไม่ดูมันนะคะก็เดี๋ยวทำการแกะบั้มก่อนนะคะฮ่าบั้มใหญ่กว่าที่คิดไว้หลายเท่านะคะแต่ว่าดิฉันมีบั้มไม่ต้องนี่ค่ะคุณเห็นไหมคะอะไรคะน่ะเพดิสคะเพดิสแอร์บั้มสุดท้ายมึงทำอะไรเพดิเลยก็นะคะจีสั่งมา2บั้มด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนแรกกับจีสั่ง1ก็คือสั่งบั้มไปบั้มหนึ่งแล้วก็คิดบั้มหนึ่งซึ่งโอ้โหบั้มมันใหญ่กว่าต่ออีกทุกคนต้องซูมออกโอเคไหมจะไม่รู้ว่าซูมออกมันโอเคไหมก็ประมาณนี้นะคะซึ่งบั้มนี้มันชื่อว่าเนโร่และบับเบิ้ลนะคะคือเนโร่แปลว่าเข็มส่วนบับเบิ้ลก็คือลูกฟองสบู่ฟองอะแล้วเราก็จะทำการแกะกันนะคะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรดีคือเป็นบั้มที่เศร้าอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมิกซ์ไปหมดอ่ะทุกคนก็นั่นแหละนั้นเราไม่รอช้าเรามาทำการแกะกันนะคะแต่เราจะเริ่มจากบั้มเป็นตำหนิก่อนนะคะส่วนอีกบั้มหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะก็คือบั้มป่าก็คิดเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าคิดอ่ะมันหมดก็เลยเปลี่ยนจากคิดเป็นอัลบั้มแทนนะคะก็นี่ก็คือปกข้างๆนะคะของอัลบั้มนี้นะคะนี่คือข้างล่างนะคะ track list ก็คือจะมีเพลงใหม่2เพลงก็คือเพลงทาชินะคะทาชิบุมหรือว่า again แล้วก็อันที่9ชื่อว่า galaxy ซึ่งเราชอบมากนะ2เพลงนี้เราสุขเพลงที่ดีนะคะบั้มบางมากคือแบบเรานึกว่ามันจะแบบนี่วันนี้ก็ทำมันเถอะแกะกันเนาะเราไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่าอัลบั้มมันมีความแบบตรงตัวเลขมันมีความนูนๆด้วยอ่ะซึ่งโอเคถือว่าโอเคอ่ะตัวนี้ก็จะคำมีนูนคำว่า New Space Album นะคะ Nero and Bubble คอร์ส 10 ปีมันต้องเป็นอย่างนี้หรอไม่เปล่ากล้องช่วยกล้องช่วยโฟกัสหน่อยนะคะกล้องอันนี้มันงอไว้เฮ้ยโอเคเราจะทำการอันนี้ไว้ที่อื่นก่อนนะคะแล้วก็มาดูโฟโต้บุ๊กกันค่ะระหว่างว่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้จะใส่เป็นเพลงแล้วก็อันนี้เร็วๆให้นะเราไม่มีเราจะพูดกับบังลิงจริงๆคือนั่นแหละไโอ้นี่เป็นช็อตที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะคือมันมีที่ลงเยอะมากอะทุกคนมันมีที่ลงแบบเยอะแบบเยอะของโคตรเยอะอะมึงคือเล็กมากจริงๆเพื่ออะไรแล้วก็มา thanks to นะคะ10ปอนด์เจของขวัญ10ปี oh my god น่าใจอดข้ามหน้านี้อย่าไปสนใจไม่เข้าใจจะเน่าเพื่อโอเคนะคะเนี่ยคือบั้มพี่นูอีทคือถ้าใครไม่รู้เราก็จะเล่าแล้วกันว่าพี่นูอีทเราไม่ได้คิดเราจะไม่เรียกว่ายุคนับแต่ว่าคือใน5คนนะคะ3เมมเบอร์เขาไม่ต่อสัญญาแล้วก็2คนคือพี่แบ็คแล้วก็มินฮยอนต่อนะคะก็ตอนนี้พี่แอรอนก็ไปทำบอดแคสต์นะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจจริงๆลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะไปติดตามช่องได้นะคะแบบว่าเขาคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเด้อคือมันดีมากแล้วก็พี่แรนพี่ยังแอคทีฟอยู่แต่ตอนนี้เจอาคือเงียบไปเลยเราไม่รู้ว่าเจอาไปไหนเจอาแบบบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่เลยแต่เราอยากหวังว่าแบบเราหวังว่าในอนาคตเราจะเห็นเขาแบบกลับมาทำคอนเสิร์ตด้วยกันได้ไหมไม่รู้แต่เราอยากไปมากเลยนะแบบคนอีนะทุกคนนั่นแหละแล้วจีจะทำการ
ให้ดูแผ่นก่อนละกันนะฮะทุกอย่างมันเรียบมันจะเรียบไปไหนวะมันเรียบมากทุกคนแล้วอันนี้คืออะไรหรือเป็นพวกลิริกส์นะฮะมันคือเอาเพลงที่แบบเป็นเพลงดีๆเอามาแบบรีเมคอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวทำการแกะอีกบ้างนึงก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาลุ้นกันเนาะก็เดี๋ยวก่อนเราจะลุ้นพวกพรีออเดอร์บันนี่ไปก่อนละกันนะคะทุกคนอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นคุณแกโอ้ my godOh my god น่ารักคือแบบคุณพี่แล้วก็ต่อมาค่ะเป็นการ์ดนะคะเดี๋ยวเราให้ดูใบแรกนะคะเป็นการ์ดพีเยสโทนิโกเนาะ1 2 3อู้ได้เป็นมินิออนไม่เคยได้แบบอลูมิเนียมมาก่อนนะคะก็คือที่เราต้องรอช้าเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาส่งเรือมาทุกคนก็นั่นแหละเราสั่งมาจากร้าน My Fave เนาะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ยังได้เป็นแบ็คโฮโอ้ my god ไปอะไรจะอาจิ้มแก้มบ้างเลยแต่เราไม่รู้เราจะไปหาอะไรไหมตอนนี้นะเป็นแบ็คโฮและสองเมมที่ยังอยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วก็นี่เป็นเฟรมการ์ดนะคะเป็นของพี่เล่นน่ารักมากสีชมพูเดี๋ยวเราลุ้นมาลุ้นโปรดการ์ดก่อนนะคะโปรดการ์ดนี้นะคะเป็นอันที่ไม่มีตำหนิเนาะ one two threeโอ้ได้มินิออนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะนี่เป็นอันที่มีตำหนิ1 2 3ได้เจ้าเจ้าของน้องแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่บุ๊กมาร์คซึ่งอุ้ยจีได้ของพี่แบ๊กแล้วก็อีกอันนึงเป็นของพี่แบ๊กเหมือนกันนะคะสองอันเลยเป็นพี่แบ๊กก็อย่าซ้ำเลยนะกานี่นะคะข้างหลังก็เป็นสีขาวปกติกันนะคะการ์ดทั้งหมด4ใบของเราใบแรกนะคะ1 2 3อู้ได้รวม yes คือถ้าคำนวณราคาคือตัวนี้เราเก็บ OT 5นะคะของบัมนี้เราเก็บทุกกันทุกใบนะคะมานะคะ1 2 3อู้อารันยังไม่มีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ1 2 3อุ๊ยได้รวมอีกแล้วเฮ้ยบอมซ้ำปะเนี่ยแล้วก็ทายค่ะ1 2 3เฮ้ยบอมซ้ำเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะคะไว้ไม่ย้อนหัวผมไม่ย้อนหายโอเคก็นี่คือของทั้งหมดที่ได้มาของบะหมี่นะคะเป็นไม่เคยเราไม่เคยแกะบอมรู้สึก mix feeling ขนาดนี้มาก่อนก็คือแบบรู้สึกปนมากไม่รู้ว่าจะรู้สึกแบบเศร้าหรืออะไรดีอ่ะมันไปไม่ถูกมันดีใจที่ได้คัมแบ็กเราแต่มันก็ไม่ได้คัมแบ็กแบบมีสเตจโชว์ขนาดนั้นนะมันเป็นแค่ MV อ่ะเราแบบก็อยากจะกอดเลิฟทุกคนแน่นๆมากเลยนะคะคือเราแบบเราอุ้ยจำได้เลยว่าวันนั้นคือแบบร้องไห้หนักเหมือนกันอ่ะที่งานก็ไม่คิดว่าจะร้องไห้แต่ก็ร้องหนักเหมือนกันก็นั่นแหละแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่ได้มานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับคลิปนี้เราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเย้บ๊ายบาย Am I tripping?